แปลกๆอะทิมไม่เอาแน่แต่คิดมากสิก็อยู่ดีๆจะให้ฉันไปอยู่กับใครก็ไม่รู้อะเปลี่ยนตัวฉันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ฉันว่ามันตลกนะฉันก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรเธอบ้างแต่ฉันแน่ใจอย่างหนึ่งว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนเธอได้แน่เขาอาจจะสอนให้เธอพูดจาอีกแบบแต่งตัวอีกแบบหรือว่ามีกิริยามารยาทอีกแบบแต่ก็ยังเป็นตัวเธออยู่ดีคิดตามแบบเธอนะแล้วทำตามในสิ่งที่เธอคิดเธอโตนะหวานคิมแน่ใจสิเอ้คิมสวัสดีครับปุ้งปุ้งขึ้นรถกันเถอะครับหวานสบายสบายสิครับหวานทำง่ายแต่ขโมยเดินขึ้นศาลแน่หวานตื่นเต้นนะคะหวานเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะให้คุณแม่ท่านได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของหวานและทุกอย่างจะดีเองนะจะให้เธอมาเรียนรู้สิ่งต่างๆกับฉันนะฮะหวานคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับหวานนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีบางเรื่องที่หวานกลัวอยู่บ้างกลัวเรื่องอะไรก็กลัวว่าหวานจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองค่ะนี่นะสิ่งที่ฉันจะให้เธอเนี่ยก็คือเรื่องมารยาทบุคลิกท่าทางไอ้สิ่งที่เธอจะเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่านี่นะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้เธอคงต้องตอบตัวเธอเองอะส่วนสิ่งที่ฉันจะสอนให้นี่นะคราวหน้าถ้าเธอจะยกของเนี่ยเธอควรจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากสุภาพบุรุษเขาไม่ใช่ว่าจะยกของหนักด้วยตัวเองแบบนี้คือหวานคิดว่าถ้าหวานทำอะไรเองได้หวานก็อยากทำเองอะค่ะนี่ไอ้เรื่องแบบนั้นนะมันก็เป็นความคิดที่ดีนะแ
ันมาอยู่ในสังคมนะไม่ใช่อยู่ในป่าไอ้บางครั้งเนี่ยของบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ควรที่จะทำด้วยตัวเองแล้วก็ควรจะหันหน้าไปหาสุภาพบุรุษเขาส่งยิ้มให้เขาก็น่าจะดีนะฉันว่ามันน่าจะประทับใจมากกว่ากับตรงกันข้ามเลยนะที่เธอไม่ขอร้องเขาช่วยเนี่ยฉันคิดว่ามันจะเป็นการดูถูกเขามากกว่านะหวานคิดว่าหวานพอจะเข้าใจแล้วค่ะแม่ตกลงจ้ะขอบคุณครับคุณแม่นี่ฉันว่ามานั่งกันตรงนี้ดีกว่านะสื่อหน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะชื่อหวานใจเนี่ยชื่อเพราะดีนะแต่ฉันว่าเนี่ยมันจะเข้าถึงง่ายไปหน่อยมะฉันว่าควรจะมีชื่ออะไรที่มันดูซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจมากกว่านี้แต่ว่าหวานชอบความหมายมันนี่คะคุณพ่อตั้งให้หวานว่าหวานใจแปลว่าหวานใจของพ่อกับแม่ถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่ได้เปลี่ยนความหมายนี่นะฉันว่าเวลาอยู่ที่เนี่ยนะฉันว่าให้ชื่อมัทุฤทัยมัทุฤทัยแปลว่าหวานใจดีไหมมัทุฤทัยมัทุฤทัยหวานใจมัทุฤทัยยายคุณหญิงนี่ลูกเล่นแพรวๆใช้ได้นะเฮ้ยนี่นะสอนอะไรให้หวานบ้างวะก็บอกให้อ่านพวกนิตยสารน่ะแล้วอย่างอื่นละวะก็สอนให้แดนอย่างนี้ป่ะวะขอชนนะครับตัวไหนค่ะสอนเต้นและสอนร้องเพลงเมื่อวานร้องเพลงก็สอนฝึกอะไรวะสบายจังมีทั้งร้องมีทั้งแดนเฮ้ยถ้ามีสอนดิ้งอะนะครบหลักสูตรไก่คาราโอเกะแล้วนุ้ยมีสอนดิ้งด้วย
ุณคุณจูงมากนะคะผมบอกแล้วไงครับว่าไม่ต้องขอบคุณผมเต็มใจครับพรุ่งนี้ฉันก็ต้องไปเอาชุดแล้วอ่ะฉันขอยืมเงินไปเอาชุดหน่อยได้ป่ะเท่าไหร่อ่ะ 8,000 บาท 8,000 แล้วฉันจะรีบมาใช้คืนให้นะขอบคุณนะทางสบายเธอหมายถึงอะไรเหรอก็คืออย่างคุณแป้งเนี่ยเขาว่าอะไรเธอหรือเปล่าคุณแป้งอ๋อคุณแป้งเขาไปเมืองนอกกับแฟนเขาฉันไม่ได้เจอเขาหรอกแล้วคุณปรุงอ่ะคุณปรุงคุณปุ้งเขาดูแลฉันดีมากเลยนะเวลาคุณหญิงไม่อยู่เนี่ยเขาก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนฉันคุยนู่นคุยนี่ให้ฟังเยอะแยะสนุกมากเลยอ่ะเขามีเรื่องเยอะมากเลยนะและเขาเนี่ยก็เป็นสุภาพบุรุษมากเขาให้เกียรติผู้หญิงด้วยก็ดีนะเออคิมยังมีอีกเรื่องนึงที่เธอต้องช่วยฉันน่ะอะไรอ่ะคืออย่างนี้นะมรืนนี้เนี่ยฉันเนี่ยก็จะต้องไปงานกับคุณหญิงแล้วแล้วคืนนี้เนี่ยฉันยังเต้นลีลาไม่คล่องเลยเธอเป็นคู่ซ้อมให้ฉันหน่อยนะฉันเต้นลีลาไม่เป็นเนี่ยเป็นแต่ลีลีข้าวสารไม่ยากหรอกมานี่มานี่นี่เธอจับฉันอย่างนี้อาก้าวขาก้าวมานี่ขาก้าวมานี่สิก้าวก้าวยังไงขาขวาบอกว่าขาขวาป่วยการนะหวานเธอซ้อมคนเดียวโถเอ้ยคีมใจเย็นๆสิถ้าเธอจับจังหวะได้เนี่ยนะเดี๋ยวเธอก็เป็นเองแหละแล้วทำไมถึงไม่ให้คุณปรุงมาซ้อมให้อ่ะหรือว่ามันเต้นไม่เป็นอุ๊ยคุณปรุงเขาเต้นเก่งแล้วเขาก็เต้นสวยมากเลยนะเพียงแต่ว่าฉันน่ะเกรงใจเขาฉันไม่อยากให้เขาเสียเวลาเสียเวลาไอ้ที่มันมารับมาส่งตลอดเวลาเนี่ยไม่เสียเวลาไงฮะไม่หรอกเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะต้องขับรถจากบ้านมาที่กองถ่ายซึ่งอยู่ละแวกนี้เองอ่ะเขาก็เลยอาสาที่จะมาส่งฉันได้โหบังเอิญจริงๆมาซ้อมต่อเร็วๆคิดไม่เอาอ่ะฉันก็ไม่เป็นขี้เกียจเต้นด้วยคนอะไรไม่มีน้ำใจเลยอร่อยดีค่ะนี่สวัสดีครับปะจี้โอ้นี่เพิ่งเจอกันแป๊บเดียวสวยขึ้นเป็นกองเลยนะครับเนี่ยขอบใจอ่ะแต่อีรู้สึกว่าอีจะควรจะเป็นนิดนึงนะเนี่ยแหมล้อเล่นหรอกอย่ารู้หรอกนะว่าจะชมใครอ่ะเห็นไหมดูสิดูสายหน้าแดงชิอายซะขนาดนั้นเห็นไหมคุณคิมเขาไม่ระบุชื่อเขาคงชมทั้งสองคนนั่นแหละค่ะเจ๊พอดีพาเมนูอาหารค่ะโอ้โหผมเอาชาเย็นดีกว่าครับง่ายดีขอบคุณนะครับว่าแต่ว่าอีนัดผมมานี่มีธุระอะไรหรือเปล่าครับมีเรื่องจะมาบอกข่าววงในใช่ไหม
ืออย่างนี้เดือนหน้าน่ะเขาเปิดรับสมัครนางสาวไทยแลนด์ใช่ล่ะสาวไทยแลนด์แล้วพิมพ์จะส่งหวานเข้าประกวดหรือเปล่าแน่นอนครับถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมตัวซะตั้งแต่วันนี้ทั้งตัวหวานและก็ตัวเค็มเข้าใจเปล่าเวทีนี้นะเป็น1ใน2ของการประกวดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ถ้าพลาดนิดเดียวแล้วก็เอ้ยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเลยเข้าใจมั้ยเข้าใจครับที่เตือนเนี่ยขอบคุณครับอีว่าไงนะครับไอ้ที่เตือนเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกถึงหวานจะไม่เป็นเด็กของอีแต่อีก็อดเป็นห่วงไม่ได้เข้าใจเปล่าคุณอีมากนะครับที่เป็นห่วงตายแล้วเฮ้ยตายแล้วอีลืมไปสนิทเลยวันนี้อีต้องประชุมผู้ถือหุ้นอีต้องรีบไปซะด้วยสินี่กินเดี๋ยวนี้ไปไหนนะอยู่เป็นเพื่อนทานข้าวกับน้องก่อนนะอ๋อได้ครับด้วยความเต็มใจครับเออไปงั้นอีไปก่อนนะครับไปจบไปแล้วสวัสดีครับอีอยู่กินข้าวกับน้องนะครับชายไม่สั่งอะไรทานหรอครับเพื่อนทานมาแล้วค่ะย่านนั่งนี้ได้ไหมครับได้ค่ะได้ไหมได้ค่ะเชิญเลยค่ะย่านนั่งคุยกันขอเมนูหน่อยนะครับไหนลองเดินดูซิว่ามันคับหรือว่าล้างตรงไหนบ้างไหมลองเดินดูซิพอดีเลยค่ะสวยสวยมากๆเลยหวานคุณหญิงคะมีโทรศัพท์เครื่องที่ห้องค่ะจ้ะหวานเดี๋ยวฉันมานะค่ะเมืองไทยมันร้อนอย่างนี้นะเนี่ยคุณรีบกลับมาทำไมล่ะนี่จะมีหน้ามาพูดอีกนี่ถ้าคุณไม่ไปอีออกกับยายแหม่มนั่นนะนะป่านี้ฉันไปอยู่ที่สบายใจแล้วโธ่คุณก็ผมบอกแล้วไงว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดพี่รักนี่คือของก่อนสิครับคุณแม่คะแป้งกลับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแป้งขอโทษนะคะแป้งไม่ทราบว่าคุณแม่มีแขกอยู่พอดีคุณแม่คุยโทรศัพท์อยู่บนห้องนะคะขอบคุณมากนะคะงั้นแป้งไม่รบกวนแล้วค่ะเชิญตามสบายนะคะนี่ทำไมกลับมาเร็วอะฮะลูกไหนบอกว่าจะอยู่สักเดือนหนึ่งไม่ใช่เหรอฮะเที่ยวไม่สนุกอะค่ะก็เลยกลับมาก่อนก็ดีจะได้อยู่ช่วยงานแม่นะแต่ช่วงนี้นี่คุณหญิงดูงานยุ่งๆนะครับเห็นนัดคุยธุระกันแต่เช้าเลยธุระอะไรเหรออ๋อเมื่อกี้ผมเดินผ่านเขาแล้วแขกมาเนี่ยผมเห็นแขกของคุณหญิงนะครับใช่เหรอครับแค่ไม่ต้องทำมาเป็นหลอกถามเลยนะเห็นผู้หญิงสวยแล้วไม่ได้เลยแม่ก็ไม่ได้นัดกับใครนี่นะลูกก็คนสวยๆท่าทางไฮโซเลยนะคะแม่หรือว่าแม่ยังไม่ได้เจอเขาคะโอ้แป้งแป้งเนี่ยเต็มก็รู้จักเขานี่จำเขาไม่ได้เหรอลูกฮะแม่ใบ้หน่อยนะ
ยสิคะว่าเราเคยเจอกันที่เมืองไทยหรือเมืองนอกคะหรือว่าเป็นงานกาลาดินเนอร์มาธุรไทยจ้านี่ลูกสาวกับลูกเขยฉันเนี่ยเธอจำได้ใช่ไหมค่ะแต่แป้งจำไม่ได้เลยอะค่ะว่าเคยรู้จักคุณที่ไหนรู้แต่ว่าหน้าคุ้นๆในงานเลี้ยงท่านทูตที่สวิสหรือเปล่าคะสวิสเหรอคะเดี๋ยวว่าแต่สวิสเลยนะคะกรุงเทพเนี่ยก็เพิ่งเคยมานี่แหละค่ะอืมงั้นก็คงจะอยู่ที่ในอเมริกาหรือเปล่าชัดมากเลยนะครับไม่ทราบว่าคุณแป้งกับคุณกลมกำลังล้อหวานเล่นหรือเปล่าคะเนี่ยหวานนี่คนที่เคยทำงานที่โรงงานเราไงลูกและตอนหลังนี้เขาก็ได้เป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอที่พี่ชายเรากำกับไงเล่าอีหวานทำไมไปขึ้นไอขึ้นอีหรือเขาอย่างนั้นนะฮะซึ่งถามไม่ออกไหมลูกว้าวแล้วตอนหลังนี้แม่ก็เปลี่ยนชื่อเขาใหม่เลยนะชื่อว่ามัทุหรือไทยเนี่ยลูกชื่อพร้อมมากเลยครับขอบคุณค่ะจะต้องแก้ต้องทำอีกไหมไม่ได้เจอกันแป๊บเดียวเนี่ยหวานสวยขึ้นเยอะเลยนะครับขอบคุณค่ะนี่หวานฉันต้องหอบด้วยเหรอคุณหญิงซื้อให้เหรอครับเปล่าค่ะคุณหญิงแนะนำให้ใช้แต่ว่าหวานเก็บเงินซื้อเองอะค่ะมีหน้าล่ะผมว่านะกลิ่นมันยังไม่ค่อยหอมอะหวานอย่างหวานเนี่ยนะมันน่าจะใช้น้ำหอมยี่ห้อดีๆราคาแพงๆมาจากแถวยุโรปอะไรแถวๆนั้นน่ะผมว่ามันน่าจะเหมาะกับความสวยของหวานนะไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวอย่าว่าแต่น้ำหอมมันนะหวานถ้าหวานอยากได้อะไรเนี่ยหวานแค่บอกผมผมยินดีที่จะซื้อหวานทุกอย่างว่าไงสิ่งที่หวานต้องการเนี่ยนะคะคุณกลมไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวอะไรเหรอครับหรือว่าจะเป็นหัวใจของผมถ้าใช่เนี่ยผมให้คุณหวานทั้ง4ห้องเลยนะครับหวานต้องการให้คุณกลมให้เกียรติผู้หญิงมากกว่านี้ทั้งวาจาท่าทางแล้วก็ความคิดซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณกลมไม่มีเลยแม้แต่น้อยค่ะหวานใจให้เป็นมัทุลไทยไม่ง่ายนะก็ไอ้แค่ปรับปรุงกิริยามารยาทบุคลิกภาพอย่างเดียวนี่ไม่พอมันต้องมีเฟอร์นิเจอร์เนี่ยห่อร่างผมรู้แล้วครับนี่ผมซื้อชุดสวยๆเขาชุดหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับเจตายตั้งชุดหนึ่งเนี่ยนะครับ
เจ๊จะบอกให้ในคิมการที่จะเข้าสู่สังคมชั้นสูงเนี่ยมันจะต้องมีชุดทางการชุดเดินห้างชุดราตรีเผลอๆเนี่ยมันจะต้องมีชุดปาร์ตี้เอาไว้สำหรับไปงานแฟนซีโหแต่ผมว่ามาทุรไทยนี่ก็ไม่ต้องไฮโซขนาดนั้นก็ได้นะครับก็ถูกแต่ชุดเดียวเนี่ยมันไม่พอนี่เจ๊นะคิดแล้วเนี่ยควรจะต้องมีสัก4ชุดจดเอาไว้แล้วนี่มีนะมีชุดที่เป็นทางการชุดเดินเล่นๆสักชุดชุดค็อกเทลอีก1ชุดชุดราตรี1ชุดนี่แต่ว่าแบบเนี้ยนะเรียบๆง่ายๆไม่ต้องให้มันหรูหรามากเพราะว่าเนี่ยเราต้องฉลาดที่จะซื้อจะได้ฉลาดแต่งเอาไว้มา mix and matchเอาอันนู้นมาสลับอันนี้ไปใส่กับอันนู้นก็ได้ชุดใหม่อีกตั้งหลายชุดต่อไปก็ต้องเป็นเครื่องประดับอย่างน้อยเนี่ยมัทุรไทยจะต้องมีเครื่องเพชรสักชุดหนึ่งเครื่องเพชรนี่เจ๊คงหมายความว่าผมจะต้องซื้อแหวนเพชรให้เขาสักวงใช่ไหมครับแหวนเพชรวงสร้อยคอตุ้มหูกำไรเพชรจ้ะโอ้แล้วก็จะหายเลยนะก็จะต้องไปเป็นเมมเบอร์ที่สปอร์ตคลับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างนั้นก็ต้องมีชุดกีฬาสวยๆด้วยอีกหนึ่งชุดโอ้โหเฮ้ยนี่นี่พอแล้วมึงครับแค่นี้ผมก็จะตายอยู่แล้วนะครับเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งตายใจเย็นๆในคิมนี่ยังมีอีก2อย่างเองนะไอ้2อย่างจริงๆนะครับเจ๊อื้อไอ้2อย่างที่ว่าเนี่ยอะไรบ้างครับปะโถรถแล้วก็คอนโดแล้วก็คอนโดจะมีปัญญาให้ไหนไปหาล่ะครับเฮ้ยมึงจะบ้าหรอไอ้คิมรายการที่เจ๊ไหนเอาคิมให้มึงเนี่ยมันหลักล้านเลยเว้ยไม่ใช่แค่ล้านเดียวนะเว้ยแล้วนี่ยังมีหน้ามาเข็นรถกระเพราไก่ขายอีกเหรอวะโอ้โหขายจานละร้อยเนี่ยยังไม่ได้เท่านั้นเลยเอ้ยแต่กูก็เชื่อนะเว้ยเรื่องความเพียรน่ะถึงแม้มึงจะขายจานละ5บาทถ้ามึงไม่ย่อท้อซะก่อนนะเงินล้านนึงเนี่ยมึงอาจจะเก็บได้นะเว้ยแต่ถึงเวลานั่นน่ะยายหวานก็คงแก่เหนียงยานเดินถือไม้เท้าขึ้นเวทีประกวดงองแงะงองแงะว้ายิ่งก็มึง2คนพูดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงความมั่วให้กูเห็นมากเท่านั้นแล้ววะโอ้โหเฮ้ยมึงด่ามั่นใจมากเลยเนี่ยไอพ่อฉลาดไหนมึงมาบอกกูสิมึงจะทำอย่างไรอ้าวอย่างเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยมึงจะง้อไว้ทำไมวะก็ไปยืมที่บริษัทโฆษณาคุณปงสิมึงจะเอาชุดนางเอกชุดนางอิจฉาเอาโป๊แค่ไหนเอาไม่โป๊แค่ไหนก็ได้นี่หว่าและส่วนเรื่องเครื่องเพชรด้วยเราก็เช่าเอาเฮ้ยถึงเช่ามันก็แพงนะเฮ้ยแล้วก็มาจำก็ยิ่งแพงเว้ยยิ่งพูดก็ยิ่งโง่ว่ะกูหมายความว่ากูจะเช่าของปลอมเว้ยแล้วรถกับคอนโดอ่ะมึงทำไงฮะก็ไม่ดีก็ไม่เป็นไรนี่หว่าที่กูคิดอย่างเงี้ยนะเว้ยก็ถือว่าประหยัดมหาศาลแล้วขายข้าวกะเพรา 2-3 วันได้เกินพอแล้วไอ้โง่แล้วหิวกะเพราไก่ไข่ดาว2จานครับได้ถ้าทางหิวมากเลยเนี่ยนั่งรอก่อนนะแป๊บเดียวยังเป็นคนเดิมนอนยังเดิมเดินยังเดิมกินคุณกระกอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมพาใครมาด้วยคะเนี่ยสวยซะจนหนุ่มๆในงานอ่ะไม่มองใครแล้วนะคะเหรอคะค่ะหลานนี่กำลังจะแนะนำอยู่พอดีเลยค่ะหลานสาวดิฉันเองค่ะชื่อมัทุรไทยค่ะอุ้ยชื่อเก๋มากเลยค่ะแหมหลานสาวสวยอย่างนี้ทำไมคุณหญิงเพิ่งเปิดตัวล่ะคะ
เปิดตัวนานแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่ชมนะคะค่ะเฮ้ยมีอีก5ห่อนะเว้ยเร็วๆๆๆเฮ้ยใครสั่งไข่กล่องวะเฮ้ยได้แล้วเร็วเดี๋ยวฉันต้องอ่ะครับได้แล้วครับได้ครับโอเคจัดใจเย็นนะครับนี่ครับเอาน้ำนะครับโอ้ยน้ำเดี๋ยวเฮ้ยน้ำอะไรวะเนี่ยน้ำอัดลมไงบ้าเลยเอาไปก็ได้วะเฮ้ยชิมระวังโอ้ยโอเคโอ้ยโอ้น้ำเฮ้ยน้ำเอ้าน้ำอยู่ไหนวะนี่ต้องซ้อมกันสุดฤทธิ์เลยเวลาออกงานก็จะได้ปล่อยกันสุดตัวเลยไงนึกถึงเสริมการงานบุญแถวบ้านหวานเลยนะคะหวานพูดอะไรอะฮะหวานฉันว่าเธอไปเรียนเมืองหางใช่ไหมปะฉันแจงเนี่ยมีหนุ่มที่ไหนจะมาขอเธอเต้นรำนี่อย่าดูสิฮะคุณมาทุ่ยใจให้เกตเต้นรำกับผมสเปนได้ไหมครับปรุงนี่กุ๊ดไข่ที่แท้ก็ลูกชายฉันเองเนี่ยฮะนี่ปรุงชวนหวานไปเต้นรำหน่อยป่ะลูกป่ะไปเต้นกับลูกเนี่ยหวานก็จะได้ไม่ตื่นเต้นเนี่ยไปสิลูกป่ะเห็นแล้วดีนะเพื่อนอะไรมีอ่ะเพื่อนมีด้วยเพื่อนมีด้วย